ยนต์ด้วยและตอนนี้นักแสดงพร้อมแล้วครับขอปรบมือต้อนรับพรมแดนตอนนี้เลยนะครับคุณแต้วณัฐพรและคุณเฟนผู้ภูมิครับแล้วก็จะมีคุณอาพิบูลลีรัตนกจรจาก Search Entertainment ครับสองหัวเรือที่ทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้เป็นศูนย์รวมของซุปเปอร์สตาร์ของวงการบันเทิงเมืองไทยตอนนี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่านอกจากสองคู่พระนางแล้วก็ยังมีดารามากฝีมือเต็มกันไปหมดเลยครับอ
นีนครับจากเรื่องเล่าเช้านี้ครับไก่ภาษิตกับไรท์ครับคุณอิทโปรงลางและปอยป้ายครับ
ขอเชิญนักแสดงทุกท่านนะครับโพสต์ภาพสวยๆแล้วก็เดินขึ้นมาด้านหน้าเลยนะครับทีนี้ดุนปล่อยป้ายเดินขึ้นไปทีเลยนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทีมผู้จัดและนักแสดงนะครับขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้นะคะบรรยากาศงานเปิดตัวนะคะคือคักนะท่ามกลางแฟนคลับนะแห่มาร่วมงานอย่างล้นหลามเลยนะคะนักแสดงนำนะคะณเดชน์คุกิมิยะยาย่าอุรัสยาแต้วณัฐพรและเคนภูมิค่ะเดี๋ยวเหล่านักแสดงนำก็จะเดินข้ามพรมแดงเข้ามานะเชิญบุญใหม่เจริญสุราครับแสดงนำจากนาที2นะครับคุณแต้วณัฐพรและคุณเพ็ญพิมพ์ภูมิคู่แรกครับThank you.
บนเวทีก่อนเลยนะครับและพบกับคู่ขวัญพระนางอีกคู่หนึ่งของเรานะครับคุณยาย่าและคุณณเดชน์ครับขอเชิญคุณอุ้มลักษณะครับบนเวทีคุณเฟรมกับคุณเต้าคุณบังคุณเวทีแล้วนะครับเชิญคุณณเดชน์กับคุณยาย่าบนเวทีเลยนะครับคือบทเริ่มต้นของงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวนาคี2ในวันนี้นักแสดงทั้ง4คนนะครับก็ช่วงแรกนี้จะให้ทักทายเราจะมีเวลาถ่ายรูปในช่วงท้ายอีกครั้งนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีเวลาถ่ายรูปและสัมภาษณ์นักแสดงทุกท่านบนเวทีนี้นะครับคุณอุ้มครับเชิญครับนี่ครับนะครับนี่ครบถ้วนนะครับจะเห็นว่าทั้งจากภาพของละครและภาพใหม่อยากจะให้ทุกท่านทักทายแฟนๆละครครับเป็นภาษาอีสานครับกับแล้วครับพี่ผู้ใดรับบทเป็นอีหยังกันแน่ครับเชิญน้องเล็กครับซอยแม่นบ่ครับเชิญยาย่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอยค่ะได้อาจารย์ดีครับได้ผู้สอนภาษาดีครับณเดชครับสวัสดีครับอันผมชื่อสารวัตรตองปราบครับผมภาคของละครนาคีมีสารวัตรมาด้วยครับมีสารวัตรมาด้วยนะครับเจ้าแม่หน้าขี้ครับสวัสดีค่ะรับบทเจ้าแม่หน้าขี้ค่ะเข็นครับเข็นครับต้องพูดอีสานไหมครับเดี๋ยวเรียกครับสวัสดีครับทศพลครับครับอุ้มครับอุ้มครับสวัสดีค่ะบอกภาษาอีสานบอกใครได้ค่ะบอกบ่ได้ค่ะว่าเป็นผู้ใดเบิ่งดูเด้อน่ะอิฐพูดได้ไหมครับอิฐไม่ได้ครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับจริงๆแล้วผู้ภาษาอีสานไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องคือเรื่องนี้ผู้ภาษาอีสานไม่ได้เลยต้องไปศึกษาจาก YouTube จาก Google เอาครับพี่สวัสดีพี่น้องขอเสียงพี่น้องคนอีสานมีบ่เนาะ
ในเรื่องนี้รับบทเป็นสารวัตรครับแมนวะครับโอ้ยจ่าจ่าเป็นจ่าครับสารวัตรคนนี้ครับครับจ่าสมศักดิ์ครับผมครับสมศักดิ์คุณปอยป้ายครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมจ่ามนัสครับเรื่องนี้น่าดูจริงๆนะครับเพราะว่าทั้ง4คนจะมาพูดกับเราเบื้องหลังอีกในช่วงหลังจากนี้ไปเพราะว่ามีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นในกองถ่ายแล้วจะมาฟังว่าทำไมทุกคนถึงเลือกที่จะกลับมาเล่นนาทีครั้งหนึ่งเดี๋ยวเชิญทั้งหมดทั้งเจ็ดท่านพักผ่อนหลังเวทีสักนิดหนึ่งนะครับแล้วจะกลับเข้ามาบนเวทีครั้งหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับครับผมเอาละครับนอกจากที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตาของนักแสดงไปแล้วนะครับจากวันนี้งานกาล่าพรีเมียร์นอกจากเราจะได้ชมภาพยนตร์ก่อนใครแล้วยังจะได้ชมตัวอย่างและความในใจของผู้กำกับคนเก่งพี่อ๊อฟพงพัฒน์ว่าทุ่มเทกับภาพยนตร์นาคี2อย่างไรเชิญชมได้ครับเราต้องไปเรียนตาม Google ตาม YouTube พี่ต้องไปท่องไปอะไร
พี่ก็บอกว่าไม่ต้องไปท่องหรอกเอาที่คุณเป็นอยู่ก็เลยได้ตอนแรกคิดว่าพูดภาษาอังกฤษกับยาย่าหรือเปล่าหนูไม่เคยเจอใครที่ไว้ใจหรือไวขนาดนี้ค่ะในการเป็นนักแสดงได้มีเสียงในการตัดสินใจว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้จะทำอะไรบ้างจะคิดยังไงบ้างแล้วมันทำให้เราสนุกมากที่สุดเลยอย่างแรกเลยคืออยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็อยากรู้ว่าพี่ออฟจะทำเป็นแบบไหนพี่ออฟจะทำยังไงให้มันเป็นนาทีภาค2เพราะว่าในเวอร์ชันแรกเนี่ยมันทุกอย่างมันครบองค์ประกอบอยู่แล้วอยากให้แฟนๆเขาได้เห็นนาทีภาค2กันก็อยากรู้ว่าความรู้สึกเขาจะเป็นยังไงลมบนเป็นไปทั้งประเทศนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆกล้องอย่าเพิ่งลงไปนิดเดียวครับผม
เพลงนี้ชื่อเพลงสายแน่นหัวใจครับอายเป็นคนขอนแก่นอ๋อครับยังบ่ฮู้ว่าสายแน่นหัวใจแปลว่ายังต้องไปเปิดพจนานุกรมสายแน่นหัวใจแปลว่าอะไรสายแน่นหัวใจก็คือบุพเพสันนิวาสนี่แหละครับแต่ว่าทีนี้บุพเพสันนิวาสคือใช้เฉพาะคนที่เป็นคู่รักกันครับแต่สายแนนคือใช้กับคนที่ร่วมบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจะเป็นพ่อแม่ลูกเป็นญาติเป็นเพื่อนกันก็ได้ก็เลยใส่คำว่าสายแนนครับครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ก็จะมีส่วนของความเป็นสายแนนแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ตอนที่แต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองตอนนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็จำไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนแต่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับคือจังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวละร้านก๋วยเตี๋ยวปิดแต่ว่าคิดว่าคือเคยหูจักแล้วว่าร้านมันปิดกูมาอย่างว่าแต่มันจำไม่ได้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเขียนครับเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่จำไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนครับสุดยอดครับปรบมือกับก้องห้วยไร่อีกครั้งนึงครับอะไรครับขอเชิญนักแสดงทั้ง4ขึ้นบนเวทีครั้งหนึ่งครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเลทมาพอสมควรเพราะว่าภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์จะฉายทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องตัดลดทอนบางอย่างบนเวทีลงไปเพื่อให้ทันภาพยนตร์ที่กำลังฉายนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังทั้ง4ท่านพูดเปิดใจเหตุผลต่างๆที่มาเล่นแล้วแต่ว่าอยากจะฟังเบื้องหลังอีกนิดหน่อยในการถ่ายหนังเรื่องนึงเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องตื่นเต้นเรื่องต่างๆเกิดขึ้นผมได้ฟังจากพี่แดงว่าตอนที่เราถ่ายมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดเกิดขึ้นอยู่บางอย่างเหมือนกันใครจะเล่าให้ฟังแต้วมีอะไรซึ่งเกิดขึ้นในกองถ่ายที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างเล่าไปน้อยมากเลยค่ะเป็นทางนี้ก่อนนาเดชฮัลโหลฮัลโหลโอเคก็จริงๆมีอยู่หลายเรื่องนะครับผมแต่ก็เอาเรื่องที่แบบว่าที่ทุกคนน่าจะตะลึงเหมือนกันนะฮะอันนี้เกิดจากเป็นความผิดของพี่อีทปงลางนะครับพี่อีทนะครับเป็นต้นเหตุครับผมจ่าเลยครับจ่าพี่อีทไปท้าทายครับเป็นฉากที่เราเห็นนะคือฉากที่เหมือนรถกระบะนะโดนทุบอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นทางน้ำก็ฉากนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบดูอึมครึมหน่อยเหมือนกับฝนเพิ่งตกนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยว่าโอ้โหถ้าท่านมีอยู่จริงความศักดิ์ท่านมีอยู่จริงอะไรเงี้ยขอมาประกาศให้กับคนผู้ชมเขาได้รู้หน่อยสิอะไรเงี้ยพี่ก็พูดเนี้ยปุ๊บสักพักนึงพอสั่งแอคชั่นนะฮะคือพอพูดไม่ทันกับคำพอสั่งแอคชั่นปุ๊บเนี่ยฟ้าก็ร้องมาคึมแบบร้องแบบหนักมากที่แบบฝนไม่ได้ตกนะครับแต่ที่เห็นเป็นน้ำนี่คือเราเอารถน้ำประปามาฉีดเฉยครับนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือแบบฟ้าก็ร้องขึ้นมาเลยสักพักพี่ก็แบบกระตุกครับแกก็กระตุกแบบเหมือนกับมีอะไรแบบมาแบบดึงอะไรเงี้ยครับครับแกก็เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมไม่รู้ไงฮะผมก็ตกใจพี่ก็หันขึ้นไปต้นมะม่วงอยู่ข้างบนแล้วมดแดงก็ตกใส่หลังแกครับแล้วก็กัดเนี่ยแกก็เลยแบบกระตุกปัดมดแดงออก นี่เพียงเรื่องเดียวเกิดขึ้นจริงนะฮะเอางี้เรื่องฟ้าร้องอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องมดแดงเนี่ยก็เรื่องจริงเหมือนกันแต่มันคนละเหตุการณ์อะไรครับจริงมีต้องไปชมในภาพยนตร์เพราะว่าในระหว่างที่ถ่ายทำมันมีเหตุการณ์ซึ่งมาเสริมทำให้การถ่ายทำมันราบรื่นและบางเรื่องก็ทำให้การถ่ายทำมีปัญหาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเบื้องหลังทั้งหมดนี้จะออกอากาศทางช่อง3แต่ว่าเดี๋ยววันไหนวันหนึ่งเนี่ยรอติดตามเพราะว่าเราจะรวบรวมทั้งหมดไปแล้วอ่ะอยากจะให้ทุกคนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับแฟนละครหน่อยครับเริ่มที่เพนครับผมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ไปชมจริงๆผมดูตัวอย่างก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากที่จะรีบเดินเข้าโรงไปชมแล้วด้วยซ้ำนะฮะครับก็จริงๆนาคีก็คือนาคีที่พวกเขารู้จักแล้วก็เป็นนาคีที่ควรดูอ่ะเป็นนาคีที่ทุกคนใกล้ชิดอยู่แล้วอ่ะถ้าได้ไปดูในโรงเนี่ยจะได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับครับแต่ครับถ้าคนไม่ได้ดูละครนาคีมาก่อนจะดูเรื่องนาคี2รู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องแน่นอนค่ะรู้เรื่องค่ะครับคือเต้าดีใจมากๆที่วันนี้แบบตั้งแต่ละครความสำเร็จต่างๆกระแสตอบรับที่ดีจากทุกท่านนะคะทำให้แบบพวกเราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มามีนาคีที่เป็นภาพยนตร์แล้วเต้าก็เชื่อว่านาคีภาพยนตร์จะทำให้ทุกคนประทับใจได้ไม่ต่างจากละครเลยค่ะครับขอบคุณครับย่าคิดอยู่นานไหมเมื่อได้รับการติดต่อให้มาเล่นเรื่องนี้ทำไมถึงรับไม่คิดเลยค่ะคอยากเจอพี่อ๊อฟกับพี่แดงมานานมากๆแล้วค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะจริงๆระหว่างที่ถ่ายทำอย่างนึงที่
ย่าเรียนรู้คือความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปแล้วก็คำถามหลายๆคำถามที่เรายังไม่ได้คำตอบจากนาคีละครนะคะจะได้คำตอบใครที่เป็นแฟนค่ะเจ้าแม่นาคีต้องไปดูต้องไปให้กำลังใจค่ะกับอีกครั้งหนึ่งว่าภาษาอีสานฝากหนังอีกรอบนึงครับโอเคฝากหน้าขี้สองน้ำเด้อค่ะนาเดชปิดท้ายจริงๆภาษาครับพี่สารหน่อยครับผมก็หลายๆคนนะฮะก็คงจะได้ดูผลงานละครของพี่อ๊อฟมาแล้วนะครับผลงานหนังภาพยนตร์ของพี่อ๊อฟมาแล้วพี่อ๊อฟจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เด่นชัดมากๆนะครับเรื่องนี้ไม่แพ้กันครับเราก็มาดูฝีมือพี่อ๊อฟเพราะพี่อ๊อฟตั้งใจทำมากๆนะครับสำหรับนาคีภาค2แล้วพี่อ๊อฟมีความใส่ความเป็นตัวพี่อ๊อฟลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าของพระเอกพี่ออฟก็บอกให้ทำเหมือนกูเนี่ยท่าเกาหัวทำอะไรเงี้ยทำเหมือนทำแบบทำเหมือนพี่ออฟเลยอะไรเงี้ยฮะฉะนั้นเนี่ยพี่ออฟก็จะแบบรู้สึกสนุกเวลาที่เขาได้ทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับการที่พี่ออฟได้กำกับนะก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับนาคี2ครับครับขอบคุณทั้ง4ท่านอีกครั้งนึงและทั้ง4ท่านแต่ยังอยู่บนเวทีนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติกับภาพยนตร์นาคี2โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในโอกาสนี้จะเป็นช่วงที่จะถ่ายภาพเป็นเกียรติบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญคุณธัญญาวชิระบรรจงกรรมการผู้จัดการบริษัทดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับคุณเอกรีวชิระบรรจงรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดูเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับขอเรียนเชิญคุณอุ้มคุณอีทและคุณปอยฝ้ายขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันครับพี่แดงอยู่บนเวทีตรงกลางก่อนนะครับขอเรียนเชิญคุณอาร์มวิบูลย์ลีรัตนขจรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับและขอเรียนเชิญคุณชัยว่องศรีอุดมพรประธานเจ้าหน้าที่ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ M Pictures Group ครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณธนกรปุริเวคินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Pictures Group ครับขอเรียนเชิญผู้แทนบริหารจากสิงคอร์ปอเรชั่นครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณอนุสรตั้งกิจลดาวันผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนครับยนต์เรื่องนี้เป็นการรวมตัวกันของยอดฝีมือนะครับตั้งแต่พี่อ๊อฟพงพัฒน์ทีม CG ซึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดฝีมือของประเทศไทยนะครับและนักแสดงทุกคนบนเวทีนี้ทุกคนคงยอมรับว่าเป็นยอดฝีมือจริงๆนะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนที่ต้องการสัมภาษณ์นักแสดงนำก็ขอให้สัมภาษณ์บนโฟโต้แบ็คดรอปข้างบนนี้เลยนะครับและภาพยนตร์นาคี2จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ18 ตุลาคมนะครับฝากทุกท่านให้กำลังใจเป็นภาพยนตร์ที่คอหนังไทยต้องไปชม